สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายชี้เด็ก7ขวบการใช้จ่ายมันไม่น่าสูงถึงขนาดนั้นยังคงเป็นประเด็นร้อนให้เฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องกรณีพิพาทเรื่องสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกระหว่างไมค์พิรัตกับซาร่าคาซิงกินีซึ่งหลังจากที่ซาร่าไลฟ์ Instagram โดยมีน้องแม็กซ์เวลอยู่ด้วยซึ่งช่วงหนึ่งมีการพูดถึงไมค์ประมาณว่าถ้ารักแล้วทำไมต้องเตะออกจากคอนโดทำให้ก๊อปปิชยะพิชัยของไมค์ตำหนิซาร่าว่าพูดอะไรใส่หัวเด็กและรู้สึกสงสารหลานมากจนได้มาสัมภาษณ์เปิดใจผ่านรายการโหนกระแสทางช่อง3พร้อมกับพูดคุยกับจิตแพทย์เด็กและทนายความถึงประเด็นดังกล่าวโดยในช่วงหนึ่งหนุ่มกันชัยพิธีกรรายการมีการพูดถึง6ข้อเรียกร้องของซาร่าซึ่งก๊อปรู้สึกไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องนี้เรียกจาก 30,000 เป็น 50,000 อีกทั้งยังไม่รู้ด้วยว่าถ้าทำตามข้อตกลงทั้งหมดแล้วไม่จะได้เป็นพ่อของเด็กตามกฎหมายหรือเปล่าด้านดร.มนชัยจงไกรรัตนกุลรองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความกล่าวว่าบิดามารดาต้องมีการเลี้ยงดูถ้าเกิดฝั่งหนึ่งจ่ายไปเท่าไรอีกฝั่งหนึ่งต้องมีการจ่ายไปเท่านั้นตามสัดส่วนและศาลจะต้องพิจารณาด้วยว่าเด็กขนาดนี้ใช้จ่ายแค่ไหนเพราะเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไม่ใช่อุปการะเลี้ยงดูแม่ถ้าพิจารณาเด็ก7ขวบการใช้จ่ายของเด็กในวัยนี้มันไม่น่าจะสูงถึงขนาดนั้นศาลก็มีวิธีพิจารณาการพิจารณาว่าเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายมันเป็นสิทธิและหน้าที่ของเด็กที่พึงจะได้รับอยู่แล้วน้อยมากที่ศาลจะพิจารณาไม่ให้เป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายเว้นแต่ไม่ใช่พ่อที่แท้จริงกรณีที่มีการฟ้องร้องกันและมีภาพถ่ายการให้ใช้นามสกุลการส่งเสียเลี้ยงดูกฎหมายสันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่าเป็นพ่อทันทีแต่องค์ประกอบพวกนี้มันต้องผ่านกระบวนการตกผลึกในศาลก่อนเมื่อศาลเห็นควรเห็นพ้องแล้วศาลก็จะมีการพิพากษาต่อไปส่วนองค์ประกอบ6ข้อเรียกร้องมันเป็นปลีกย่อยที่จะมาเรียกร้องต่อรองระหว่างพ่อกับแม่เท่านั้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ